คอลัมน์คนปลายซอยไทยเข้าสู่วิไลยุคใกล้สงกรานต์เข้ามาแล้วระวังชาติที่แบกไว้บนบ่าลงบ้างก็ได้นะจะได้เบาตัวเบาใจนี่ไม่ใช่ท้อแล้วประชดว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวอย่างนั้นหรอกหากแต่ว่าทั้งคนคดทั้งคนตรงต่างมีบทชีวิตของตัวเองเป็นเส้นทางเดินฉะนั้นเมื่อถึงช่วงให้แต่ละคนใช้บทชีวิตนำไปสู่คำตอบก็ปล่อยกันไปส่วนจะดีหรือจะเลวนั้นขึ้นอยู่กับบทใครบทมันเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คือกฎธรรมชาติหรือที่เรียกกฎกรรมกฎกรรมเที่ยงตรงและแม่นยำเสมอต่อไปนี้ถึงเวลากรรมจะเป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำตอบประเด็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญซึ่งลิขิตกรรมจะเป็นคำตอบสุดท้ายของแต่ละชีวิตว่าจริงไหมก็สังเกตดูตอนนี้ทุกการกระทำมนุษย์กำลังเดินเข้าสู่ยังกรรมมังกริสสันติใครทำกรรมอันใดไว้กัญญานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัดสะทายาโทยะทาภวิสันติจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเห็นไหมหลายๆคนเข้าคุกออกคุกบางคนเห็นยืนชูนิ้วอยู่ดีๆข่าวมาอีกทีอ้าวไปซะแล้วพวกเจ้าหน้าที่รัฐประเภทกังฉินหน้ากากทองคำอยู่ดีกินดีมียศมีเกียรติกันมานานก็เตรียมตัวเตรียมใจมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีอำนาจเสื่อมอำนาจที่ไม่เสื่อมมีอย่างเดียวคือมีคดีจะเจริญคุกผู้มากบารมีทำตนอยู่เหนือสามสถาบันหลักของชาตินั่นเหมือนกันเป็นอภิบุคคลเหนือประเทศเหนือกฎหมายเหนือได้ก็เหนือไปแต่ถ้าเหนือกรรมได้ด้วยแล้วก็อนุสาวรีย์เพื่อเขย่าติ้วเขย่าตีนตบกลางสะดือเมืองเชียงใหม่ต้องมีกันเลยทีเดียวประเทศไทยช่วงนี้เปรียบผ้าขาวผืนใหญ่ผอิญมีเสนียดเป็นจุดดำเล็กๆหยุดจุดเราอย่าไปเพ่งชนิดเอาจิตผูกเพราะมันจะทำให้ใจเราเศร้าหมองเสียฤกษ์สงกรานต์เปล่าๆมองข้ามไปก่อนตามองจิตตั้งที่สีขาวสะอาดของผ้าผืนใหญ่ทั้งผืนแล้วความเป็นมงคลชีวิตจากสงกรานต์จะทำให้เราจำเริญเชื่อผมเถอะประเทศไทยเรานั้นนอกจากพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพคุ้มครองแล้วเทพไทยเทวาท่านก็สถิตรักษาทั่วทั่วไทยทั้ง8ทิศก็ไม่เห็นหรือเป็นบุญวาสนาของประเทศไทยคนไทยขนาดไหนอันยากจะหาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวาพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรด้วยกายธาตุพระบรมสารีริกธาตุแห่งพระพุทธองค์และอรหันตธาตุแห่งอริยอัครสาวกทั้งสองพระองค์เสด็จมาให้ประชาชนคนไทยได้สักการะบูชากราบไหว้เป็นมงคลสูงสุดของประเทศและของประชาชนยิ่งนักแล้วอันใดเล่าจะคาดคิดว่าในภพนี้ชาตินี้ประเทศไทยคนไทยจะอยู่ในข่ายพระจักษุแห่งพุทธองค์และเสด็จมาโปรดถึงปัทภีสุวรรณภูมิไทยก็รับรู้กันไว้เถิดว่านี่เป็นการปิดนรกเปิดสวรรค์ให้แก่ผู้เข้าถึงธรรมโดยแท้แล้วต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมเขานะกระทรวงนี้ตราบที่ดร.ยุพาทวีวัฒนกิจบวรเป็นปลัดกระทรวงใครมาเป็นรัฐมนตรีถือว่าโชคดีสุดๆแค่บอกนโยบายมาปลัดยุพาจัดการเสร็จสับทั้งงานระดับโลกระดับชาติอะไรๆที่ตีทะเบียนมรดกโลกได้เบื้องหลังความสำเร็จก็ปลัดหญิงท่านนี้แหละปีนี้เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ6รอบวันที่28กรกฎาคม2567รัฐบาลไทยโดยนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนายสุภชัยวีระผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980
ดร.ยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดกระทรวงนายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรและนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งเป็นอภิมหามงคลยิ่งในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบปีนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขงจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเพื่อการนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียโดยนายนาเคสสิงห์เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นอย่างดียิ่งมอบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะองค์ดั้งเดิมที่ค้นพบในสถูปโบราณเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองสารจีมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ไทยเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นแล้วปลื้มปิติเกิดมาชาติใดพบใดขอได้เกิดในแผ่นดินไทยและได้พบพระพุทธศาสนาแค่ภาพประชาชนในชุดขาวเดินเวียนสักการะนับเป็นแสนแสนคนเห็นครั้งใดต้องยกมือไหว้น้อมใจไปกราบแทบพระบาทพระพุทธองค์และองค์อัครสาวกทั้งสองทุกครั้งไปจากสนามหลวง28กุมภาถึง3มีนาคม5ถึง8มีนาอัญเชิญไปประดิษฐานณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ให้พี่น้องชาวเหนือได้สักการะบูชาก็หลั่งไหลไปสักการะบูชากันเป็นแสนๆคน10ถึง13มีนาคือขณะนี้จากเชียงใหม่อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดมหาวนารามอุบลราชธานีพี่น้องชาวอีสานไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติพระศาสดาเจ้าพร้อมพระอัครสาวกจะเสด็จมาโปรดถึงที่เช่นนี้อีกอย่าละทิ้งโอกาสอันชีวิตนี้หาไม่ได้อีกแล้วไปน้อมเสียงเกล้าสักการะบูชากันเถิด 15 ถึง 18 มีนาวาระโอกาสของพี่น้องชาวใต้ได้อัญเชิญจากอุบลไปประดิษฐานณวัดมหาธาตุวชิรมงคลกระบี่เป็นจุดสุดท้ายก็ไปกราบสักการะกันนะครับอาจมีคนถามว่ากราบสักการะแล้วได้อะไรตามพระไตรปิฎกเล่มที่33พระสุตตันตปิฎกเล่มที่25ขุททกนิกายอุปทานภาค2พุทธวังสะจริยาปิฎกธาตุปูชกะเถราประธานที่6ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระบรมสารีริกธาตุมีดังนี้เมื่อประโลกกนาถผู้นำของโลกประนามว่าสิทธัตถะปรินิพพานแล้วเราได้นำพวกญาติของเรามาทำการบูชาพระธาตุในกัปที่94แต่กัปนี้เราได้บูชาพระธาตุใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระธาตุเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทุกขติที่ว่านั้นหมายถึงนรกนั่นคือได้บูชาพระธาตุแล้วไม่รู้จักทุกขติคือไม่ตกนรกนั่นเองความรู้เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุตอนหนึ่งในเพจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นท่านว่าไว้ดังนี้เหตุเกิดพระบรมสารีริกธาตุการเกิดของพระธาตุเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เพราะกระดูกที่เผาไฟหรือยังไม่เผาไฟก็ดีสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลึกรูปร่างต่างๆสีสันสวยงามคล้ายกรวดคล้ายแก้วแม้กระทั่งผมเล็บฟันก็สามารถแปรเป็นพระธาตุได้เช่นตามคำอธิษฐานก่อนนิพพานในพระไตรปิฎกและอัฏฐกถาพระไตรปิฎกตลอดทั้งตำราพระธาตุโบราณได้กล่าวถึงเหตุที่ทำให้เกิดพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นพุทธประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต
ก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพพานซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละพระองค์โดยแบ่งเป็นสองลักษณะคือ 1. พระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระชนมายุยืนยาวสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพระบรมสารีริกธาตุจะมีลักษณะรวมกันเป็นแท่งเดียวดุจทองธรรมชาติ 2. พระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระชนมายุไม่ยืนยาวเช่นพระโคดมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งมีเวลาปฏิบัติพุทธกิจเพียง45ปีนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้าได้ทรงอธิษฐานให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แตกย่อยลงกระจายไปในที่ต่างๆเพื่อที่พุทธศาสนิกชนจะได้นำไปเคารพสักการะและเพื่อเป็นพุทธานุสติและธรรมานุสติพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ประดิษฐานอยู่บนโลกมนุษย์ชั่วระยะเวลาหนึ่งจนเมื่อพระพุทธศาสนาได้เสื่อมลงพระบรมสารีริกธาตุก็จะอันตรธานไปจึงเรียกว่าธาตุอันตรธานหมายถึงพระบรมสารีริกธาตุได้หายไปไม่ปรากฏให้เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าสูญสิ้นไปจากโลกดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสกับพระอานนท์ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วผู้ประสงค์จะเห็นพระพุทธเจ้าขอให้อธิษฐานจิตบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนากล่าวคำอธิษฐานขอให้พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาณภาชนะหรือสถานที่เหมาะสมซึ่งจัดเตรียมเอาไว้เมื่อทำความดีถึงขั้นพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสด็จมาตามที่ปรารถนาครับก็ให้ท่านตรองและคิดเอาก็แล้วกันว่าเมื่อพระพุทธองค์และอัครสาวกด้วยกายธาตุเสด็จมาโปรดเช่นนี้แล้วผู้คิดโดยชอบกระทำต่อชาติบ้านเมืองกอบโดยธรรมจะตกต่ำได้อย่างไรอสัตชาติเท่านั้นที่สวรรค์ปิดนรกเปิดรออยู่เปลวสีเงิน11 มีนาคม 2567